ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูขนมเข่งงาดำวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันค่อยๆเติมน้ำใช้มือนวดจนน้ำตาลละลายและแป้งมีความข้นหนืดเล็กน้อยแบ่งแป้งเป็น2 ส่วนเท่ากันส่วนที่1เป็นแป้งสีขาวส่วนที่2ผสมกับงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดแป้งไว้ประมาณ20นาทีเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันพืชลงในกระทงใบตองแห้งให้ทั่วนำลงเรียงในลังถึงให้เต็มจากนั้นหยอดแป้งที่เตรียมไว้สลับสีกันลงในกระทงใบตองนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกแล้วพักไว้ให้เย็นจะใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมเข่งงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ